ฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์หรือวิจารณญาณของนักเรียนในระดับประถมศึกษานะครับ ลำดับหัวข้อการนำเสนอหรือการเสวนานะครับก็จะมีอยู่3ลำดับด้วยกันลำดับแรกผมซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉลองชัยธีวสุธรสกุลจากมหาวิทยาลัยบูรพาก็จะนำเสนอภาพรวมของโครงการวิจัยที่มาที่ไปเอาแบบย่อๆนะฮะแต่ที่ต้องเน้นให้นิดนึงก็คือเน้นที่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากโครงการวิจัยแห่งนี้ซึ่งคิดว่าครูและผู้ที่สนใจทั้งที่อยู่ในห้องเสวนารวมทั้งที่อยู่ทางบ้านนะคงจะสนใจว่ารูปแบบการนำ ICT ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเนี่ยมีรูปแบบและมีวิธีการอย่างไรนะครับถ้าจะนำไปประยุกต์ใช้บ้างจะมีหลักการหรือวิธีการอย่างไรอันนี้ก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน 15-20 นาทีนะครับแต่จะพยายามรวบรัดให้ได้เนื้อหาสาระมากที่สุดแล้วเวลาไม่มากนะอันดับที่2ก็จะเป็นการนำเสนอประสบการณ์ของครูที่ร่วมโครงการวิจัยซึ่งวันนี้มีหลายท่านนะก็ผู้ฟังที่อยู่ในห้องนี้รวมทั้งที่อยู่ทางบ้านก็จะได้รับทราบว่าเมื่อครูนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เราเรียกย่อว่า ICT ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเนี่ยมันเกิดผลยังไงบ้างเกิดผลทั้งตัวนักเรียนเกิดผลทั้งตัวครูเองแล้วก็มีผลอื่นๆตามมาอย่างไรมีข้อคิดมีข้อเสนอแนะสำหรับครูที่สนใจจะนำไปใช้อย่างไรแล้วก็ข้อสุดท้ายก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ฟังผมจะเน้นผู้ฟังที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะครับก็ขอเริ่มลำดับแรกก่อนนะฮะคือภาพรวมของโครงการนะครับภาพรวมก็คือเอาแบบย่อๆก็คือในศตวรรษที่21คือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากมายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากผลของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT นี่ส่งผลค่อนข้างมากในศตวรรษที่21มาหลายปีแล้วนะครับผลกระทบนี่มีหลายด้านในแง่ของการศึกษานี่ส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเกิดกระแสของการปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตในปัจจุบันรวมถึงอนาคตด้วยส่งผลกระทบหลายๆด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้สอนควรจะมีการสอนอย่างไรผู้เรียนก็เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับมีเสียงหลายท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นครูประกอบอาชีพครูมานานนี่คำพูดที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือนักเรียนสมัยนี้ต่างจากนักเรียนสมัยก่อนผู้บริหารอันนี้ก็แน่นอนว่าต้องคิดว่าเราจะทำแบบไหนดีนะแหล่งเรียนรู้ก็มีมากขึ้นเมื่อก่อนแหล่งเรียนรู้ก็คงจะมีห้องสมุดนะฮะแล้วก็การเรียนรู้ก็มาจากครูเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนี้แหล่งเรียนรู้มีเพิ่มวิธีการสอนหรือวิธีการเรียนรู้อันนี้ส่งผลในแง่ของการศึกษามากทีเดียวก็เลยเกิดแนวคิดว่าการระบบการศึกษาการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเราจะปฏิรูปให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเนี่ยจะทำยังไงดีนะฮะเกิดแนวคิดต่างๆเกิดมากมายเช่นแนวคิดการเรียนรู้หรือทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเจ้า ICT เนี่ยเมื่อมันมีประโยชน์และมันส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้ามากนะถ้าเราจะเอา ICT มาประยุกต์ใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียนรู้เนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของคำถามการวิจัยว่าการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาทำไมต้องเน้นที่ระดับประถมศึกษาก็เพราะว่างานวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนส่วนหนึ่งนะฮะได้รับทุนสนับสนุนจากสกว.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับซึ่งอยากจะให้ทำในระดับประถมศึกษา เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือทักษะที่เราอยากจะพัฒนาก็คือความคิดสร้างสรรค์นั้นพบว่าช่วงวัยที่เหมาะสมก็คือช่วงวัยประถมศึกษานะครับคำถามการวิจัยก็คือถ้าเราจะนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เราจะเน้นสร้างสรรค์และวิจารณญาณนะฮะได้หรือไม่แล้วก็ต้องทำอย่างไรมีวิธีการอย่างไรโดยเราจะแยกวิธีการที่เราจะค้นหาเนี่ยเป็นสามกรณีแรกก็คือเป็นกรณีที่ครูเป็นคนออกแบบครูเป็นผู้ว่าถ้าจะเอา ICT มาใช้เนี่ยต้องใช้อย่างไรครูเป็นผู้เลือก ICT เองเลือกอุปกรณ์เลือกเครื่องมือเองอะไรเองอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการสอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคเดิมๆนะฮะที่ครูเป็นผู้กำหนดสภาวะแวดล้อมและวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนเหมือนกับว่าเอาห้องเรียนเดิมๆมาประยุกต์ใช้กับ ICT กรณีที่2ก็คือเป็นกรณีที่เราคิดว่ามีประโยชน์และเหมาะสมก็คือครูกับนักเรียนร่วมกันออกแบบการเรียนรู้และกรณีสุดท้ายเนี่ยเราอยากให้เกิดนะก็คือกรณีที่นักเรียนเป็นคนออกแบบการเรียนรู้และก็เรียนรู้ด้วยตนเองอันนี้ก็คือสุดยอดของการเรียนรู้แล้วเมื่อไหร่ที่ผู้เรียนเป็นคนรู้ว่าจะเรียนรู้อะไรแล้วรู้วิธีการเรียนรู้เราก็อยากจะรู้ว่าการนำ ICT มาประยุกต์ใช้เนี่ยทั้ง3กรณีเนี่ยสามารถทำได้ไหมแล้วถ้าทำเนี่ยมีวิธีการอย่างไรใน3กรณีเนี่ยนะครับเป็นที่มาของงานวิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันเนี่ยก็ขอจะนิยามศัพท์ที่จำเป็นนะครับก็คือคำว่าเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วงเล็บ ICT เนี่ยก็หมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เลยครอบคลุมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีอื่นๆวิทยุวิดีโอกล้องกระดาษอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟนทุกอย่างที่เป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอันนี้กว้างมากนะฮะกว้างมากว่าจะเอามาประยุกต์ใช้อย่างไรนี่คือเครื่องมือนะครับที่ยากก็คือเครื่องมือต่อไปเรามาดูทักษะการคิดสร้างสรรค์กันนิดหนึ่งนะทักษะการคิดสร้างสรรค์ก็คือความสามารถในการสร้างความรู้และความคิดด้วยตนเองเป็นความรู้และความคิดในทางดีมีประโยชน์คุ้มค่าใช้งานได้เหมาะสมมีเหตุผลแก้ปัญหาได้ไม่ใช่จินตนาการและเพ้อฝันทีนี้หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีหลายหลักและหลายทฤษฎีมากพอสมควรในการวิจัยครั้งนี้เราจะยึดแนวคิดหรือทฤษฎีของคิวฟอร์ดนะฮะคิวฟอร์ดมาเป็นหลักในการดำเนินการวิจัยแห่งนี้ซึ่งเป็นแนวคิดที่คนส่วนใหญ่นักวิจัยส่วนใหญ่นิยมใช้มากใช้กันแพร่หลายหลักของคิวฟอร์ดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเขามองว่าความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีองค์ประกอบ4ด้านนะฮะด้านแรกก็คือคิดคล่องคนที่คิดคล่องในภายในเวลาที่จำกัดแล้วคิดได้เยอะๆนะฮะเช่นลองคิดคำที่ขึ้นต้นด้วยมะสิใน1 นาทีลองพูดดูกันนะครับคนที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้1 นาทีคำที่ขึ้นต้นด้วยมะเนี่ยนะฮะลองดูนะเราดูว่ามันง่ายๆแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วมันพูดได้อาจจะไม่ถึง5คำก็นึกไม่ออกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะลองคิดดูก็ได้นะคิดยืดหยุ่นในหมายความว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถที่จะมองได้หลายแง่มุมใช้ประโยชน์ได้หลายแง่มุมเช่นจงบอกประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ภายในเวลา1 นาทีประโยชน์ของหนังสือพิมพ์ใช้อะไรบ้างอะไรทำนองนี้นะครับคิดที่เริ่มหมายความว่าคิดสิ่งแปลกใหม่นี่มันไม่จำเป็นต้องแปลกใหม่เมื่อเทียบกับคนทั้งโลกนะครับแปลกใหม่ในกลุ่มของเราเนี่ยแปลกใหม่สำหรับในกลุ่มของเรานี่ก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ละเอียดหรอเป็นความคิดที่ทุกแง่ทุกมุมคิดรอบคอบนะฮะสี่ด้านทีนี้การคิดสร้างสรรค์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการคิดอย่างอิสระคือไม่มีลำดับชั้นจะเริ่มที่อะไรก่อนก็ได้อาจจะเริ่มที่ยืดหยุ่นก่อนก็ได้อาจจะเริ่มที่เรื่อยๆก่อนก็ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้เกิดทั้ง4ด้านคือเอาแค่พัฒนาให้คิดคล่องๆเองความคิดสร้างสรรค์โดยรวมก็ขึ้นหลักอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจเพราะในการคิดสร้างสรรค์นี่ลักษณะของเขาก็คือมันอิสระต้องให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดค่อนข้างจะเป็นการคิดอย่างอิสระต่อไปวิจารณญาณเนี่ยมันก็จะต่างจากความคิดสร้างสรรค์พอสมควรเพราะว่ามันมีลำดับการคิดวิจารณญาณเป็นเรื่องของการคิดอย่างมีลำดับคิดอย่างมีเหตุผล ไตรตรองตัดสินถูกต้องรอบคอบมีเหตุผลตรงประเด็นเป็นธรรมไม่ลำเอียงตรวจสอบได้อธิบายได้ในยุคที่สารสนเทศมันเยอะแยะมากเนี่ยข้อมูลข่าวสารมันไหลเข้ามาต่อความคิดการดำรงชีวิตเรามากเราจะรู้อะไรว่าอะไรเป็นจริงอะไรเป็นเท็จอะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันและอนาคตนะฮะการคิดแบบพิจารณาก็จะต่างจากสร้างสรรค์มากเพราะว่านักการศึกษาบอกว่าคิดนักการศึกษาบอกว่าเป็นการที่อย่างมีลำดับขั้นนะฮะก็มีหลักเกี่ยวกับความคิดพิจารณาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะบางคนก็บอกว่าประกอบด้วย17ขั้น11ขั้น9ขั้น7ขั้นนะฮะเยอะทีเดียวของเราเนื่องจากเป็นเด็กระดับประถมเราก็เอาขั้นมันน้อยๆหน่อยเพราะว่าขั้นเยอะๆเนี่ยเราพบว่ามันค่อนข้างจะลำบากในการประยุกต์ใช้ก็เลยนำหลักแนวคิดของเดสเซลและเมทิวส์นะซึ่งปกติของท่านเนี่ยมี5ขั้นนะ5ขั้นเราก็เริ่มต้นที่5ขั้นก่อนแต่พอเริ่มวิจัยพบว่า5ขั้นเนี่ยมันไม่เหมาะกับบริบทนะพอจะมาประยุกต์ใช้กับ ICT มันต้องลดเหลือแค่เพียง4ขั้นนะครับเอา5ขั้นมาประยุกต์นะแล้วก็หลอมให้เป็นเพียง4ขั้นนะ4ขั้นก็คือขั้นที่1ระบุปัญหาขั้นที่2ก็คือการค้นหาข้อมูลแล้วเอาข้อมูลมาตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแล้วก็เรียงลำดับความน่าเชื่อถือขั้นที่3ก็คือวิเคราะห์อภิปรายหาคำตอบที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ขั้นที่4นะฮะก็คือเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเนี่ยก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเครื่องมือวัดเนี่ยเราก็ได้นำเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับจากนักการคิดมาประยุกต์ใช้แล้วก็ทดลองใช้เรื่องเครื่องมือวัดที่ผมจะขออนุญาตข้ามไปนะฮะไม่พูดถึงรายละเอียดที่มาแต่ก็เป็นเครื่องมือวัดที่ให้ผลการวัดที่แม่นยำในระดับที่น่าเชื่อถือได้พอสมควรทีเดียวนิดหนึ่งขอบเขตการวิจัยครั้งนี้เราจำเป็นต้องพูดขอบเขตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรที่ใช้ได้ทุกบริบทนะฮะรูปแบบหรือวิธีการนำ ICT มาประยุกต์ใช้ที่จะได้จากการวิจัยครั้งนี้นั้นเนี่ยเราจะเน้นการหารูปแบบเพื่อเป็นต้นแบบเท่านั้นนะฮะเพื่อเป็นต้นแบบเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทดลองหรือการวิจัยเนี่ยเราจึงเน้นการทดลองกับกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะยังไม่ใช่กลุ่มนักเรียนใหญ่ๆในสถานภาพจริงเท่าไหร่เพราะว่าในสถานภาพจริงๆนั้นเนี่ยพอนักเรียนเยอะๆความหลากหลายมีนะแล้วถ้าใช้ในเวลาเรียนปกติเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องศักยภาพของระบบสื่อสารระบบ ICT ซึ่งมันจะส่งผลได้นะฮะดีไซน์การเรียนอย่างดีเลยปรากฏว่าพอจะเริ่มให้นักเรียนใช้ ICT นะครับไฟดับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันก็จะมีปัญหาเพราะนั้นเราก็เน้นนักเรียนกลุ่มเล็กๆก่อนเพื่อที่จะควบคุมปัจจัยที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวเพื่อที่จะให้ข้อมูลเพื่อตัดสินได้ว่าตกลง ICT มีผลหรือไม่มีผลถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยปล่อยให้ปัจจัยอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวบางทีมันสรุปไม่ได้นะฮะข้อ2ก็คือเราต้องการรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นนะสามารถประยุกต์ใช้กับสาระวิชาเนื้อหาสอดคล้องกับประสบการณ์ผู้สอนนักเรียนแล้วก็ศักยภาพ ICT ของสถานศึกษาแล้วข้อสุดท้ายเนื่องจากว่ารูปแบบเราเนี่ยทดลองกับกลุ่มโรงเรียนในพระราชดำริซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีข้อจำกัดมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นรูปแบบของเรานี่คือมีข้อกำหนดนี้อาจจะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับบริบทหรือว่าวิชาอื่นๆได้ครอบคลุมมากนะครับวัตถุประสงค์นิดนึงนะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะพัฒนารูปแบบก็คือวิธีการใช้ ICT นั่นเองนะแล้วก็เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าเกิดผลยังไงบ้างนะครับกลุ่มเป้าหมายเราก็จะคัดเลือกครูและนักเรียนนะฮะที่มีคุณสมบัติมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการวิจัยจากโรงเรียนในพระราชดำริ 200-300 กว่าโรงเรียนเนี่ยนะฮะคัดเลือกมาเข้าร่วมโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับกลุ่มที่1ก็คือเพื่อพัฒนารูปแบบกรณีที่ครูเป็นคนออกแบบนะออกแบบอันนี้กลุ่มนี้ก็รู้สึกจะมีครูเข้าร่วมเยอะหน่อยนะฮะครูเข้าร่วมเยอะหน่อยเพราะเป็นครูที่ถนัดที่จะคิดทำแล้วก็สั่งเด็กทำอะไรทำนองเนี้ยนะฮะกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่เราต้องการจะรู้ว่าถ้าให้ครูกับนักเรียนร่วมกันพัฒนาเนี่ยทำได้ไหมครูช่วยกันคิดจะเรียนรู้เรื่องนี้แล้วครูกับนักเรียนมาช่วยปรึกษาหารือเนี่ยทำได้ไหมกลุ่มที่2นะฮะก็ทดลองที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายเนี่ยน่าสนใจมากก็คือนักเรียนเป็นคนคือครูโยนแค่เพียงหัวข้อเนื้อหาให้แล้วนักเรียนเป็นคนออกแบบวิธีการเรียนรู้เองศึกษาเองเลือก ICT อะไรเองหมด เราก็ไปทดลองที่โรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนากรุงเทพเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมหลายๆด้านของชั้นตัวนะทั้ง3กลุ่มนะฮะขั้นตอนการวิจัยโดยย่อก็ตามที่รูปนะฮะอันดับแรกก็คือวิจัยเอกสารก่อนหาข้อมูลก่อนแล้วก็มาคัดเลือกเอา ICT ที่มาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาคัดเลือกว่า ICT ตัวไหนที่เหมาะสำหรับเด็กประถมบ้างเหมาะสำหรับบริบทบ้างแล้วก็สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พิจารณามากคัดเลือกก็ไปผ่านความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒินะฮะคัดเลือกเสร็จก็เอามาให้กลุ่มเป้าหมายก็คือครูและนักเรียนเนี่ยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะเราจะไม่พูดอะไรมากให้ครูออกแบบเองอะไรเองก็อยากจะรู้ว่าเมื่อครูออกแบบแล้วเนี่ยครูสามารถออกแบบได้ไม่เจอปัญหาแล้วเราจะไม่ไกด์นำอะไรมากเพราะนั้นการวิจัยของเราในยุคแรกเนี่ยค่อนข้างโอละเวงนะครับลองคุยกับครูดูโอละเวงพอสมควรนะฮะก็ต้องอดทนกันทั้งผู้วิจัยคณะวิจัยแล้วก็คณะครูที่ร่วมวิจัยเพราะนั้นถ้าสังเกตใบหน้าของครูที่ร่วมวิจัยเนี่ยจะมีความลักษณะของความอดทนสูงมากนะฮะเพราะช่วงแรกมันโอละเวงมากเลยเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเราก็จะไม่ไกด์นำมากมายอะไรนะให้ครูก็เขียนแผนการสอนว่า ICT ไปใช้ยังไงเราก็ได้แผนการสอนมาเยอะแยะเลยเพราะว่าแต่ครูแต่ละคนต้องเขียน3เรื่องนะครับก็เป็นร้อยแผนนะแล้วก็มาวิเคราะห์นะเอาแผนแล้วก็แนะนำให้แล้วก็ไปทดลองใช้นักเรียนกลุ่มเล็กนะครับทดลองใช้รูปแบบและปรับปรุงอันนี้ทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มเล็กเพื่อที่จะควบคุมปัจจัยมีการพรีเทสการคิดสร้างสรรค์การคิดวิทยาแล้วก็ทดลองใช้รูปแบบครูที่เขียน3แผนก็ทดลองใช้3แผนควบคุมดูแลสังเกตพฤติกรรมเด็กทุกอย่างเลยแล้วก็โพสเทสนะครับแล้วก็ปรับปรุงแผนครั้งสุดท้ายแล้วก็แผนส่งมาที่คณะวิจัยคณะวิจัยก็มาสังเคราะห์เป็นรูปแบบทั่วไปได้2รูปแบบได้2รูปแบบนะเป็นสังเคราะห์รูปแบบวงเล็บทั่วไปนะก็คือรูปแบบนำ ICT มาใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเดิมทีเราอยากจะได้รูปแบบสร้างสรรค์เนี่ย3กรณีพอจำได้เนาะกรณีครูพัฒนากรณีครูนักเรียนพัฒนาก็กรณีนักเรียนพัฒนาเองแต่ครั้งสุดท้ายเราพบว่ากรณีครูนักเรียนพัฒนากับกรณีนักเรียนพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะรวมไม่เป็นรูปแบบเดียวกันได้แต่เวลาใช้เนี่ยสามารถฉีกออกแนวได้เดี๋ยวจะให้รายละเอียดนะครับแล้วก็รูปแบบทั่วไปของวิจารณญาณอันนี้คือที่เราได้มาต่อไปก็จะเป็นผลการวิจัยนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ในห้องนี้คิดว่าจะนำไปใช้รวมทั้งท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะก่อนที่จะให้คุณครูได้นำเสนอประสบการณ์ร่วมกันนะต่อไปนี้ก็จะนำเสนอผลการวิจัยผลการวิจัยซึ่งแน่นอนผลการวิจัยที่สำคัญก็คือรูปแบบก็คือวิธีการนำ ICT ไปประยุกต์ใช้นะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีย่อยแต่ว่ากรณีย่อย 1.2 นั้นสามารถฉีกออกเป็นแยกย่อยออกเป็นกรณีเป็น2กรณีย่อยๆลงไปอีกก็คือกรณีครูและนักเรียนร่วมกันพัฒนาหรือกรณีนักเรียนร่วมพัฒนาแล้วก็ผลการเปรียบเทียบแล้วก็ผลการศึกษาด้านอื่นๆด้วยเราจะเริ่มที่ข้อ1ก่อนนะครับข้อ1นิดนึงนะฮะก่อนที่จะไปถึงรูปแบบเนี่ยขอทำความเข้าใจนิดนึงว่าผลการวิจัยของเราเนี่ยเราพบว่าเนื่องจากการคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นการคิดที่ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดแล้วการประเมินการคิดสร้างสรรค์ดีที่สุดก็คือการประเมินจากชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงนำเอาหลักการเรียนรู้แบบโครงงานที่เรียกว่าโปรเจกต์มาประยุกต์ใช้กับรูปแบบนะเพราะไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะมีอะไรที่จะมาประเมินความคิดสร้างสรรค์ได้นะฮะก็เลยนำเอาหลักการเรียนรู้แบบโครงงานมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบนะซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าวิธีที่ครูแต่ละคนนำไปใช้เนี่ยเขาจะให้เด็กทำโปรเจกต์ทำชิ้นงานนะทำชิ้นงานอันดับที่2ก็คือให้นำหลักการเรียนรู้ร่วมกันก็คือให้เรียนรู้กันเป็นทีมให้เด็กเรียนรู้กันเป็นทีมทำกันเป็นทีมนะฮะในเรื่องของสร้างสรรค์เนี่ยเราก็ขอให้ครูใช้หลักการคิดของจิวฟอร์ดคิดความคิดยืดหยุ่นคิดที่เริ่มคิดละเอียดออกนะฮะข้อ 4นี่คือเป็นผลจากการวิจัยเลยเราพบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ ICT ของเด็กนักเรียนเนี่ยพฤติกรรมการใช้ ICT ของนักเรียนเราพบว่ามันแบ่งออกเป็น3พฤติกรรมครับนะก็คือ 4.1 ใช้ ICT สืบค้น ICT สืบค้นนะ 4.2 ก็คือใช้ ICT สร้างดัดแปลงปรับปรุงใช้เพ้นวาดภาพเราถือว่าอยู่ในข้อ 4.2 นะ 4.3 ตอนนี้พิมพ์ผิดเป็น 4.4 นะครับ 4.3 4.4 ก็คือ 4.3 ใช้ ICT นำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของเราเนี่ยก็เป็นรูปแบบที่จะ มีหลักการนำ ICT ไปประยุกต์ใช้เนี่ย3 หลักคือใช้สืบค้นใช้สร้างแล้วก็นำเสนอแต่ว่าเราพบว่าไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนทำครบทั้ง3 ข้อเอาแค่สืบค้นเนี่ยก็ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะพบว่ามีคุณครูบางท่านมีข้อจำกัดเรื่องการใช้ ICT ที่โรงเรียนเขาให้นักเรียนใช้ ICT สืบค้นอย่างเดียวความคิดสร้างสรรค์ขึ้นแล้วนะความคิดสร้างสรรค์ขึ้นแล้วไม่ต้องใช้ทั้ง3 กรณีไม่ต้องใช้สร้างไม่ต้องดัดแปลงแต่ว่ามีคุณครูบางคนใช้ครบเลยแล้วผลการวัดออกมาน่าสนใจเพราะว่ามันขึ้นเร็วนะขึ้นเร็วมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือวงเล็บข้างล่างนะอาจจะมีกรณีที่ไม่ใช้ ICT เลยเพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบก็ขึ้นอยู่กับคุณครูบางคนอยากจะรู้ว่าอยากจะเห็นผลชัดๆว่าจริงหรือไม่ก็อาจจะมีกรณีที่ไม่ใช้ ICT เลยแต่เป็นกรณีที่คุณครูที่สร้างสรรค์นะส่วนวิจารณญาณเนี่ยก็เราก็ใช้หลักการเรียนรู้โดยปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรู้สึกว่ามีวิจารณญาณไหมมีใช่ไหมฮะมีโอเคนะฮะเราจะพบว่าวิจารณญาณเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าคุณครูจะใช้วิธีโยนปัญหาให้เด็กคิดนะฮะแล้วก็ใช้หลักการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ใช้หลักวิทยายานของDSL 4 ขั้นตอน ICT ไปใช้ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของ4 ขั้นตอนก็ได้หรือเพียงขั้นตอนก็ได้ผลจากการวิจัยพบว่าไม่จำเป็นต้อง ICT ไปใช้ครบทุกขั้นตอนใช้เป็นเพียงขั้นตอนบางขั้นตอนก็ส่งผลแล้วตรงนี้นะครับเพราะนั้นเรามาดูรูปแบบเอาแบบย่อๆก่อนนะฮะถ้าจะเอาแบบรายละเอียดเดี๋ยวต้องติดต่อกับคณะวิจัยเพื่อที่จะให้รายละเอียดอีกทีนึงเอาแบบแรกก่อนรูปแบบการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อสร้างสรรค์กรณีครูพัฒนาเราพบว่าจากการวิเคราะห์แผนการเรียนรู้ของคุณครูที่ร่วมวิจัยนะพบว่าวิเคราะห์ไปทุกข้อมาพบว่าประกอบด้วย5 ขั้นตอนนะขั้นตอน1ครูต้องวิเคราะห์ศึกษาและเตรียมการขั้นตอนนี้ครูจะทำงานค่อนข้างเหนื่อยมากในครั้งแรกๆเหนื่อยมากและหนักมากและอาจจะต้องหาคนมาช่วยด้วยนะแต่พอทำได้แล้วต่อไปมันเร็วคือก่อนที่จะสอนเนี่ยครูจะต้องมานั่งศึกษาวิเคราะห์เตรียมการศึกษาวิเคราะห์เตรียมการอะไรบ้างมาศึกษาไปเนื้อหาวิชาอะไรที่เราจะมาประยุกต์ใช้คงไม่ใช้ทุกชั่วโมงนะครับถ้าใช้ทุกชั่วโมงเด็กเหนื่อยตายเด็กแย่ครูก็แย่นะคงจะดูว่าเนื้อหาอะไรที่มันจะเหมาะที่จะเอามาใช้กับ ICT แล้วก็เนื้อหานั้นต้องสามารถประยุกต์ให้เด็กทำเป็นชิ้นงานได้ด้วยนะครับข้อ2ก็คือกำหนดรายละเอียดของชิ้นงานบางเรื่องเนี่ยครูอาจจะบอกว่าให้ทำชิ้นงานกว้างๆเช่นทำชิ้นงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินี่คือกว้างๆแล้วให้เด็กไปคิดเองแต่บางเรื่องครูอาจจะกำหนดลงไปเลยว่าให้ทำชิ้นงานไฟฉายในอนาคตอะไรทำนองนี้นะฮะเทคโนโลยีโทรศัพท์ในอนาคตอะไรเนี่ยคือบ่งรายละเอียดไปเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะอันดับที่3นี่ครูควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดประเมินความคิดสร้างสรรค์บ้างเพราะว่าประเมินยังไงแต่สำหรับคุณครูที่ต้องการนำไปใช้โดยที่คือมั่นใจว่าโมเดลนี้หรือรูปแบบนี้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์แน่ก็ไม่วัดก็ได้นะครับเวลาเอาไปใช้เนี่ยคือมันขึ้นแน่นอนก็ไม่ต้องวัดความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าคุณครูอยากจะวัดเพื่อเอาผลไปขยายต่อนะก็ได้เหมือนกันก็ควรที่จะศึกษาวิธีวัดรูปแบบการวัดการแปลผลอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ศึกษาเรื่องการเรียนรู้แบบโครงงานนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อ5ครูควรจะเข้าใจบริบทการใช้ ICT ของสถานศึกษาที่เราอยู่ด้วยนะมีนโยบายการใช้ไหมห้ามใช้เวลาไหนแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์มีมากน้อยขนาดไหนเก่าใหม่ไหมอินเทอร์เน็ตเร็วไหมช้าไหมเด็กขนาดไหนพอที่จะรองรับเวลาเข้าสอนจริงได้ไหมใช้ห้องคอมพิวเตอร์เจ้าของห้องโอเคไหม เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาคือต้องศึกษาด้านนี้อย่างมากทีเดียวเอาละครับพอศึกษาเสร็จกำหนดเสร็จทบทวนเสร็จก็ผ่านขั้นตอนที่1นะขั้นตอนที่1คือครูทำเป็นการบ้านขั้นตอนที่2ก็คือครูเขียนแผนการเรียนรู้นะครับหลังจากที่ไปพูดคุยตกลงกับเจ้าของห้องคอมพิวเตอร์ดูทดสอบแล้วก็มาเขียนแผนการเรียนรู้ก็ตามแต่อัธยาศัยครูบางคนเขียนแผนอย่างละเอียดครูบางคนเขียนแผนแบบย่อตามอัธยาศัยนะฮะพอเขียนแผนเสร็จขั้นตอนที่3ก็เข้าในห้องเรียนละชี้แจงนักเรียนก่อนเดิมทีเราคิดว่าขั้นตอนที่3ไม่สำคัญแต่สำคัญนะครับเพราะว่าเด็กเขาไม่คุ้นเคยการเรียนการสอนแบบใหม่นะครับก็คุ้นเคยแบบเก่าก็ต้องชี้แจงก่อนนะต่อจากนี้จะมีการเรียนการสอนแบบนี้นะจำเป็นแบบนี้นะชี้แจงก่อนนะแล้วก็ครูก็เขียนก็สอนตามแผนเดี๋ยว านผู้ฟังจะเห็นว่าครูแต่ละคนก็มีวิธีการแตกต่างกันนะสอนตามแผนสอนไปนะทีนี้ที่สำคัญที่เด่นอีกจุดหนึ่งของรูปแบบที่ครูพัฒนาเนี่ยครูเป็นคนเลือก ICT ให้เด็กนะครับครูเป็นคนเลือก ICT ให้เด็กครูเป็นคนเลือกอะไรให้เด็กหมดทุกอย่างเลยนะเป็นคนจัดการให้เด็กหมดเด็กจะชอบหรือไม่ชอบถนัดหรือไม่ถนัด ICT ก็ต้องใช้คือครูอาจจะบอกว่าศักยภาพของโรงเรียนเราต้องใช้ตัวเนี้ยนะฮะแล้วอันดับที่5ก็คือครูเอาผลมาวิเคราะห์สรุปประเมินผลหลังจากวิเคราะห์ผลงานแล้วอันนี้คือเป็นกรณีแรกกรณีครูพัฒนาเอาแบบย่อๆนะครับส่วนรายละเอียดมีปลีกย่อยอีกพอสมควรนะฮะต่อไปรูปแบบที่น่าสนใจคือรูปแบบพัฒนาสร้างสรรค์เหมือนกันคือกรณีที่ครูกับนักเรียนร่วมกันพัฒนาหรือนักเรียนพัฒนาอันนี้รูปแบบนี้เราไม่คาดว่าจะทำได้นะครับตอนที่เราทำการวิจัยครั้งแรกเพราะว่าสปว.เขาอยากจะรู้ว่าทำได้ไหมในการวิจัยครั้งแรกเราก็ยัง50-50อยู่เอ๊ะทำได้หรือเปล่าโดยเฉพาะกรณีนักเรียนพัฒนาเนี่ยนักเรียนในระดับประถมศึกษาเนี่ยนะที่จะเป็นคนเรียนรู้เองอะไรเองจะได้หรือเราก็ยัง50-50อยู่นะครับก็พบว่าทำได้นะฮะทำได้พบว่าขั้นตอนมีทั้งหมด7ขั้นตอนเยอะหน่อยนะขั้นตอนที่1คล้ายๆกันวิเคราะห์ขั้นตอนที่2ชี้แจงนักเรียนคล้ายๆกันขั้นตอนที่3นักเรียนคิดชิ้นงานนะคือขั้นตอนที่2เนี่ยครูจะบอกว่าจะให้ทำชิ้นงานประเภทไหนบอกรายละเอียดของชิ้นงานไปแต่ไม่บอกว่าจะให้ทำอะไรขั้นตอนที่3นักเรียนต้องคิดชิ้นงานคิดเสร็จต้องเอามาปรึกษาครูก่อนว่ามันอยู่ในวิสัยที่จะทำได้หรือไม่ทำได้ยากง่ายหรือขนาดไหนนะครับขั้นตอนที่3พอคิดชิ้นงานเสร็จขั้นตอนที่4นักเรียนเป็นคนวางแผนการเรียนรู้เองทั้งหมดเลยจะศึกษายังไงรวมทั้งเลือก ICT เองด้วยขั้นตอนที่4นะครับเลือก ICT เองด้วยทีนี้ความแตกต่างระหว่างกรณีครูนักเรียนร่วมพัฒนากับนักเรียนพัฒนาเองมันอยู่ตรงที่ว่าบทบาทของครูนะถ้าเป็นกรณีที่ครูกับนักเรียนร่วมพัฒนาเนี่ยนะบทบาทของครูในขั้นตอนที่3, 4, 5เนี่ยนะครับครูจะร่วมคิดร่วมแก้ปัญหากับพัฒนาร่วมคิดแล้วก็ร่วมแก้ปัญหากับนักเรียนไปตลอดครูจะคอยเตือนตรงนี้ครูจะเจอปัญหาแน่นะจะแก้ปัญหาร่วมกันนะคือเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นกรณีนักเรียนพัฒนานี่ครูจะอยู่ห่างๆแล้วก็อดทนที่จะเห็นความล้มเหลวของนักเรียนต้องอดทนที่จะเห็นความล้มเหลวของนักเรียนโดยเฉพาะการทำชิ้นงานในรอบแรกๆจากการทดลองที่เราพบที่โรงเรียนชัยพัฒนานั้นรอบแรกล้มเหลวตลอดแต่การล้มเหลวของรอบแรกนำมาซึ่งการเรียนรู้ที่เป็นน่าสนใจมากเพราะนั้นถ้าเราจะใช้รูปแบบนี้กรณีนักเรียนพัฒนาเนี่ยคุณครูต้องเผื่อเวลาไว้สมมุติว่าเวลาทั้งหมดมัน1 เทอมสมมุติว่า100 ชั่วโมงคุณครูต้องบอกเด็กครั้งแรกว่า30 ชั่วโมงหรือ40 ชั่วโมงนะฮะเพราะว่ามันล้มเหลวแน่นอนแต่การล้มเหลวนี่ก็คือการสอนให้เด็กเขาแก้ไขได้ทันมาแต่ถ้าเป็นกรณีนักครูกำลังร่วมพัฒนาเนี่ยอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คล้ายๆกันนักเรียนวางแผนแล้วก็เอาแผนมาให้ครูดูถ้าเป็นกรณีที่2ครูกับนักเรียนร่วมครูก็ช่วยปรับแต่งแผนให้ช่วยติ้งช่วยปรับแต่งแผนให้แต่ถ้าเป็นกรณีที่3ที่ครูเฉยๆรู้ว่าทำแล้วล้มเหลวทุกครูก็เฉยๆเว้นแต่ว่ามันสุดโต่งถ้ามันสุดโต่งก็อาจจะดึงนิดนึงแต่ถ้าเห็นว่ามันอะไรมันไม่สุดโต่งมากแต่ว่าพอจะเสี่ยงก็ให้เด็กลองเสี่ยงบทบาทของครูก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่ตรงเนี้ยท่านอาจารย์บุญเมฆได้มาเนาะถ้ามาจะให้ท่านแชร์ตรงนี้กันมาส่วนขั้นตอนอื่นก็คล้ายๆกันนะครับส่วนวิจารณญาณเนี่ยเราวิเคราะห์เดียวเพียงกรณีเดียวก็คือกรณีครูพัฒนากรณีที่ครูกับนักเรียนพัฒนาหรือนักเรียนพัฒนาเองเนี่ยเราทำไม่ได้เหตุผลหนึ่งก็คือครูที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาวิทยาญาณมีน้อยก็แปลกนะครับครูส่วนใหญ่จะชอบสร้างสรรค์แต่วิทยาญาณมีน้อยมันก็เลยผลออกมาผิดเท่านี้แต่ขั้นตอนคล้ายๆกันโอเคนี่คือรูปแบบนะฮะโดยย่อๆรายละเอียดมีกว่านี้อีกเยอะมากถ้าผู้ฟังที่อยู่ในห้องนี้รวมทั้งที่บ้านสนใจเนี่ยขอให้ติดต่อผ่านโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและพระราชดำรินะครับจะมีผลการวิจัยโดยเล่มที่เป็นรายละเอียดโดยทั้งหมดนะครับต่อไปก็จะเป็นผลการเปรียบเทียบ ตามสถิตินะครับก็สรุปว่าง่ายๆก็คือนักเรียนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์วิจารยานสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยยะสำคัญผ่านไปนะครับนี่ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างไม่ใช้ ICT ใช้สืบค้นใช้สร้างใช้แลกเปลี่ยนนี่นะครับเราจะพบว่ามันสูงเป็นลำดับนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างชิ้นงานอันนี้เป็นโรงเรียนอันนี้ที่เห็นนี่ก็คือกลุ่มที่3กลุ่มที่2ครูกับนักเรียนร่วมกันพัฒนากลุ่มที่2และอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกลุ่มวิทยายานครูก็ถามว่าเชื่อไหมว่าบ้องไฟพญานาคมีจริงครั้งแรกก็ตอบว่าไม่เชื่อแต่ว่าเขาเขียนว่าไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อเพราะไม่เคยเห็นบ้องไฟพญานาคปรากฏตัวมาให้เห็นแบบตัวจริงๆ2เคยเห็นในทีวีออกข่าวแต่ไม่เชื่อเพราะเราไม่ได้ดูด้วยตาที่ตนเองพอผ่านกิจกรรมนี้ก็บอกว่าไม่เชื่อเพราะว่าเราแค่เห็นในอะไรนะในทีวีเราก็เห็นแค่ลูกไฟแดงๆออกมาไม่อะไรทำนองนี้นะฮะก็เป็นคำถามออกมาอันนี้เป็นลักษณะแบบนี้โอเคครับทีนี้ก็เป็นอันว่าขั้นตอนแรกจบไปละระดับขั้นแรกจบไปละนะฮะใช้เวลาประมาณ20นาทีกว่าเหมือนกันตอนแรกจบไปละทีนี้ก็มาลำดับขั้นที่2นะครับก็เป็นลำดับการนำเสนอประสบการณ์ของครูที่ร่วมโครงการวิจัยนะครับก็ท่านผู้ฟังลองสังเกตดีๆนะครับว่าครูแต่ละคนจะนำไปใช้ในวิชาที่แตกต่างกันวิธีการที่แตกต่างกันแต่ว่าวิธีการของครูก็จะอยู่ใน3ลักษณะก็คือสืบค้นใช้ ICT สืบค้นใช้ ICT สร้างดัดแปลงปรับปรุงใช้ ICT ในการแลกเปลี่ยนใน3ประเด็นเนี่ยครูบางคนอาจจะใช้ครบครูบางคนอาจจะใช้เพียง2แบบครูบางคนใช้ครบทั้ง3แบบเป็นแบบแล้วก็ที่อยากจะให้ฟังก็คือวิธีการที่จะนำเอาเนื้อหาไปปรับเป็นชิ้นงานหรือเป็นคำถามเนี่ยอันนี้น่าสนใจว่าความยังไงนะครับก็จะให้ครูที่เห็นบนเวทีนี้ก็คือจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครนะฮะโรงเรียนนี้ทำทั้งโรงเรียนเลยนะครับทำทั้งโรงเรียนเลยทำโครงการนี้ทั้งโรงเรียนแต่ว่าวันนี้ก็มากันเป็นชุดฟอร์มของโรงเรียนเลยนะทั้งหมด7ท่านใช่ไหมครับ7ท่านก็จะให้แต่ละท่านเนี่ยแนะนำตัวเองเลยดีกว่าเพราะผมเรื่องคือผมจำชื่อไม่ได้แนะนำตัวเองแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะเล่าประสบการณ์เล่าวิธีการโดยย่อวิธีการนะฮะซึ่งเดี๋ยวผู้ฟังจะพบว่ามันก็จะสอดคล้องกับโมเดลที่เรานำเสนอไปแล้วนะเล่าวิธีการโดยย่อเล่าผลที่เกิดขึ้นทั้งตัวเด็กทั้งตัวท่านเองนะฮะตัวท่านเองแล้วก็เล่าอื่นๆคำเสนอแนะคำแนะนำต่อคนที่สนใจให้แก่คนที่สนใจที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านครับก็เชิญเลยครับตามลำดับเลยนะครับค่ะก็เรียนท่านที่ปรึกษาโครงการนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันชื่อนางยุวดีหอมไกรราชนะคะเป็นครูจากราชประชานุเคราะห์53นะคะจังหวัดสกลนครหัวข้อที่ดิฉันได้ทำโครงการวิจัยนะคะก็จะเป็นการเขียนเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์นะคะโดยใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะและนำมาใช้กับวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมนะคะศึกษาปีที่3แล้วก็ใช้เวลาในการทำการวิจัยก็คือภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2536ขออภัยค่ะ2556ที่ผ่านมานะคะขั้นตอนในการวิจัยนะคะก็จะมีอยู่5ขั้นตอนตามที่ท่านได้พูดเกินไปนะคะขั้นตอนในการวิจัยของดิฉันนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยจะให้นักเรียนเขียนความเรียงนะคะโดยใช้คำที่ครูกำหนดให้10คำนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนความเรียงตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเลยตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ ICT นะคะขั้นที่1ขั้นที่2นี้นะคะพ อนักเรียนเขียนแล้วนะคะเราก็เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ ICT ในการสืบค้นหาความหมายของคำสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคำหรือว่าความรู้เกี่ยวกับคำที่เรากำหนดให้เนี่ยค่ะเพื่อให้เขามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วนำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นทาง ICT เนี่ยมาพัฒนางานเขียนของนักเรียนนะคะแล้วขั้นต่อไปนะคะก็เอานำความเรียงที่นักเรียนเขียนเนี่ยมาเข้ากลุ่มการวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะกันจากการที่เรานำความรู้จาก ICT แล้วมาเขียนใหม่เนี่ยแล้วก็มาคุยกันก่อนนะคะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขจากนั้นขั้นที่3นะคะก็นำงานเขียนที่ได้จากเราหาความรู้จาก ICT เนี่ยมาพัฒนาจุดนี้แล้วเนี่ยก็นำไปใช้เครื่องมือ ICT อีกครั้งหนึ่งนะคะมาสร้างสรรค์ผลงาน อย่างเช่นอาจจะใช้โปรแกรมPaint นะคะหรือว่า PowerPoint อย่างเงี้ยค่ะมาสร้างสรรค์ผลงานที่ตัวเองเขียนน่ะให้มีรูปแบบที่น่าสนใจขึ้นคืออาจจะแทรกเสียงหรือแทรกความสวยงามอย่างเงี้ยนะคะแทรกใส่รูปภาพอะไรลงไปอย่างเงี้ยซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างสรรค์เลยโดยใช้เครื่องมือ ICT ที่นักเรียนเลือกเหมือนกันนะคะเราไม่เจาะจงว่าเธอต้องใช้ PowerPoint นะอะไรอย่างเงี้ยถ้านักเรียนถนัดอะไรหรือสนใจโปรแกรมไหนก็ทำเลยนะคะก็ได้คำแนะนำจากวิทยากรเหมือนกันเรื่องโฟโต้พรีสอย่างนี้นะคะท่านไปให้ความรู้ด้วยเด็กก็เก่งกว่าครูนะคะสามารถทำผลงานออกมาได้สวยงามจากนั้นขั้นที่4ก็นำเสนอผลงานนะคะทาง Facebook นะคะซึ่งตอนแรกเราก็สร้างกลุ่มก่อนกลุ่มงานเขียนสร้างสรรค์เราตั้งชื่ออย่างนี้นะคะสำหรับโรงเรียนเราก็สมาชิกในกลุ่มก็เข้ามาดูงานเขียนของนักเรียนแล้วก็ให้คำแนะนำติชมอย่างนี้นะคะก็นำข้อแนะนำติชมนั้นไปพัฒนางานเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขั้นที่5ก็นำผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้คำแนะนำใน Facebook จากกลุ่มสร้างสรรค์แล้วเนี่ยเผยแพร่ในวงกว้างใน Facebookที่ออกจากกลุ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้กว้างต่อไปอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ดิฉันได้ทำในวิชานี้นะคะผลที่เกิดนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือนักเรียนมีความกระตือรือร้นมากเวลามาเรียนจากที่ไม่ค่อยอยากเขียนนะคะถ้าภาษาไทยแล้วเนี่ยอ่านเด็กก็ยากอยู่บางคนนะคะแต่ถ้าพูดถึงเขียนเนี่ยมันเหมือนยาขมสำหรับนักเรียนเลยแต่พอเอามาเข้าโครงการตรงเนี้ยเด็กจะสนใจมากกระตือรือร้นมาถามครูขาวันนี้ได้ไหมชั่วโมงนี้ได้ไหมนะคะเมื่อกี้ย้อนกลับไปอีกนิดเมื่อกี้ลืมบอกว่าเวลาสอนดิฉันใช้เวลานอกเวลาเรียนนะคะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็เอานักเรียนมานะคะจากนั้นนะคะนอกจากนักเรียนกระตือรือร้นแล้วเนี่ยก็ยังเขาภาคภูมิใจพอไปเปิด Facebook แล้วเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เอามาคุยกันภูมิใจในผลงานของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดความคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกมากเลยแล้วก็อยากทำใหม่เด็กเขาบอกครูกำหนดคำใหม่ให้อีกหน่อยอยากเขียนอีกอยากทำอีกตรงนี้ก็เกิดความภาคภูมิใจนะคะแล้วสำหรับตัวคุณครูเองนะคะผลที่เกิดเนี่ยก็ครูก็ยอมรับนะคะว่าเราเป็นคุณครูสมัยเก่าICT เราก็ไม่เก่งนะคะก็เรียนรู้ไปกับเด็กบางครั้งPowerPoint คุณครูรู้บ้างนักเรียนรู้มากกว่าก็ถามกันนี่ต้องยอมรับว่าได้ความรู้ไปด้วยกันแต่เราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนการใช้ภาษาการอะไรอย่างนี้ก็ช่วยเด็กไปด้วยกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์จะเป็นของเด็กเลยเด็กจะใช้คำไปบางครั้งเราคิดไม่ถึงด้วยซ้ำว่าเด็กสามารถ เขียนได้ขนาดนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่สามารถทำให้เด็กมีพัฒนาการขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นนะคะในแง่ของการทำการวิจัยก็จะพบว่าขั้นตอนการสอนในเรื่องนี้มันสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนน่ะถ้าทดสอบตามขั้นตอนของงานวิความคิดสร้างสรรค์น่ะเด็กจะมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนเนี่ยนะคะสูงขึ้นและก็ความพึงพอใจของนักเรียนก็อยู่ในระดับมากที่สุดนะคะตามการวัดผลทางการวิจัยนะคะและข้อเสนอแนะนะคะในการวิจัยครั้งนี้นะคะดิฉันคิดว่านอกจากพัฒนางานการเขียนตรงนี้แล้วนะคะยังสามารถนำขั้นตอนเนี้ยไปใช้กับวิชาอื่นได้นะคะอาจจะปรับนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นใช้คำที่เกี่ยวกับวิชาสังคมอย่างนี้นะคะวิชาอื่นวิทยาศาสตร์สังคมเนี่ยน่าจะปรับใช้กันได้ค่ะสำหรับดิฉันก็คงมีเท่านี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับผมนายสุทธิพงศ์กันวนานะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะทางโครงการนะครับที่ได้นำสิ่งดีๆไปพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับของผมนะครับทำในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะฮะระดับชั้นป .6 นะครับโดยผ่านโครงงานสุขภาพและเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ICT เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์นะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานะครับซึ่งน้อยมากนะครับในเรื่องของการทำวิจัยนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นแบบเจาะจงนะครับก็คือนักเรียนชั้นป .6 นะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53นะครับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2556นะครับขั้นตอนนะครับก็ขอเล่าคร่าวๆนะครับก็คือมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนแย่ให้คิดนะครับเป็นการรวบรวมปัญหาก่อนอื่นก็ขอบอกว่าที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำนะครับผมก็เลยใช้การสอนนอกเวลานะครับมาช่วยนะฮะในเรื่องการทำวิจัยนะครับขั้นแรกนะฮะก็คือการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะฮะเรื่องของสุขภาพนะครับโดยให้นักเรียนออกแบบโครงงานนะครับออกแบบสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนภาพเป็นโปสเตอร์นะครับโดยให้เขียนเลเยอร์นะฮะด้วยมือก่อนนะครับก็คือให้แต่ละกลุ่มแบ่งกลุ่มการทำนะครับมีอยู่2กลุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับใช้ mind mapping นะฮะในการเลือกปัญหานะครับหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มก็จะได้ปัญหาแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนั้นวิเคราะห์นะครับว่าเราจะเลือกปัญหาไหนที่จะมาทำโครงงานสุขภาพนะครับแล้วนำมาเขียนตามแบบฟอร์มของโครงงานนะครับขั้นตอนที่2ก็คือขั้นเนรมิตความฝันนะฮะขั้นนี้จะเป็นการนำเอา ICT นะฮะมาใช้นะฮะในการทำวิจัยนะครับโดยให้นักเรียนได้สืบค้นนะฮะรูปแบบของโครงงานนะฮะรูปแบบของสื่อนะฮะสื่อที่จะนำมาพัฒนาร่วมกับการทำโครงงานนะครับและให้นักเรียนนะฮะแต่ละกลุ่มนั้นนำเอาผลงานที่ทำเป็นเลเยอร์ไว้ก่อนแล้วนะฮะแล้วก็กลับมาดูช่วยกันพิจารณาว่าเขาจะทำยังไงนะฮะโดยใช้โปรแกรม Publisher นะครับซึ่งถือว่าง่ายๆน่าจะเหมาะกับเด็กประถมอยู่นะครับมาใช้แล้วก็โปรแกรม PowerPoint อย่างนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานที่เขาทำแล้วนะฮะแต่ทำกับมือนะฮะอาจจะยังไม่ลงสีเท่าไหร่นะครับแต่พอลงมาทำกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับทำในโปรแกรมนะฮะเขาก็สามารถที่จะเลือกรูปภาพนะฮะเลือกการ์ตูนเลือกอะไรที่เขาชอบนะฮะลงไปในสื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับแล้วก็โปสเตอร์ที่เขาจะนำเสนอของโครงงานของเขานะครับ ขั้นตอนที่3ก็คือสร้างสรรค์ความเป็นจริงขยายความรู้สู่โลกกว้างนะครับก็คือแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติในการทำโครงงานของตัวเองนะครับว่าตัวเองเลือกโครงงานเรื่องไหนนะฮะก็นะฮะไปดำเนินการก็ให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นไปดำเนินการโครงงานนะครับของผมจะเป็นรอบเดียวเพราะว่าการทำโครงงานต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะบางท่านอาจจะมีหลายรอบก็ได้นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็สิ่งที่นักเรียนจะทำในโครงงานนี้ก็คือจะต้องจะต้องมีการเก็บภาพก็ใช้กล้องนะฮะดิจิตอลก็ได้ก็ถือว่าเป็น ICT เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเก็บภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรมของตัวเองนะครับแล้วก็เอาขึ้นก็คือ Facebook ของตัวเองนะครับแล้วก็เอามาฝากที่ของคุณครูก็มีนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อจะได้เอาให้ผู้อื่นได้ดูนะครับว่ากิจกรรมเขาเป็นยังไงนะครับจะได้มีคอมเมนต์เกิดขึ้นนะฮะเผื่อเขาจะได้เปิดมาดูอีกครั้งนะฮะจะได้แก้ไขข้อต่างๆที่มีข้อคอมเมนต์มานะครับและหลังจากนั้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นโครงงานแล้วนะครับก็จะมีการนำเสนอโดยใช้ PowerPoint นะฮะอาจจะดูว่ามันไม่ยิ่งใหญ่นะฮะแต่ถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดนี่ผมว่าถ้าเขาทำได้เนี่ย PowerPoint นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมระหว่างการทำนะฮะก่อนกับหลังที่เด็กใช้ ICT เนี่ยความกระตือรือร้นเนี่ยเมื่อก่อนผมเคยทำโครงงานนะฮะแต่ไม่ใช้ ICT นะฮะความกระตือรือร้นไม่ค่อยเกิดกับเด็กนะครับแต่พอนำ ICT เข้ามาใช้เนี่ยความกระตือรือร้นในการเรียนนะฮะการทำกิจกรรมนะฮะก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับไม่ต้องตามเองนะฮะเด็กก็จะมาตามนะฮะผลการวิจัยนะฮะก็คือทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนะฮะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะฮะอยู่ในระดับมากที่สุดนะฮะแล้วก็เด็กมีความพึงพอใจนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่านะครับการใช้ ICT นะฮะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนะฮะเปิดวิสัยทัศน์ให้เด็กนะฮะได้เห็นทุกอย่างนะที่เขาคิดว่ามันไกลเกินเอื้อมนะก็สามารถที่จะไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะในการใช้ ICT ได้นะฮะเพื่อย่อให้เขาได้เรียนรู้ณตรงนั้นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นะฮะที่ยั่งยืนแล้วที่สำคัญก็คือเรียนอย่างมีความสุขนะครับและผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเพราะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดกับตัวเขาเองนะครับสำหรับผมก็คงจะมีเรื่องของโครงงานเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับก่อนที่จะไปถึงอาจารย์ท่านไปขอแทรกให้หนึ่งอาจารย์เตรียมตัวได้เลยนะครับสองท่านที่ผ่านไปเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะมีคำถามในใจว่าดูเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ว่าเพิ่มหรือไม่เพิ่มแล้วเรื่องผลสำลิดล่ะดูหรือไม่เรื่องผลสำลิดนี่เป็นผมให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการวัดเองนะครับทั้งสองท่านที่ผ่านมาเขาจะมีวิธีการวัดของเองผลสำลิดเรียนเนื้อหาครบไหมอะไรทำนองเนี้ยนะฮะก็แต่ว่าในการนำเสนอเพื่อให้ประหยัดเวลาก็ไม่ได้พูดเรื่องผลสำลิดแต่จริงๆมีด้วยนะฮะเป็นที่น่าโชคดีว่าเมื่อกี้บอกว่าโมเดลที่อยากรู้ก็คือถ้าให้เด็กเรียนรู้เองออกแบบเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็โชคดีที่ว่าท่านอาจารย์บุญเมฆท่านมาถึงแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านได้ต่อท้ายก็คือนำเสนอว่าในกรณีที่ให้เด็กนำ ICT ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่ตนเองนะครับครูแค่เพียงบอกเรื่องที่จะเรียนนะบอกเรื่องที่จะเรียนแล้วเด็กออกแบบการเรียนรู้เองเรื่อง ICT ทำได้ไหมนะฮะแล้วต้องมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์บุญเมฆจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทั้งผู้ฟังที่อยู่ในห้องและผู้ฟังทางบ้านนะฮะได้รับทราบครับขอเรียนเชิญท่านต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางกัญจนาสล่างสุขสกาวจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์53จังหวัดสกลนครนะคะซึ่ง ได้ทำการวิจัยในหัวข้อเรื่องคู่ลำดับและกราฟโดยการนำ ICT มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์กลุ่มเป้าหมายของเราก็คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน6คนนะคะซึ่งโมเดลที่ได้รับจากการดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ก็คือมี5ขั้นตอนในหัวข้อของวิชาคณิตศาสตร์ก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่ากลุ่มนักเรียนจะไม่ค่อยสนใจสำหรับคนที่เรียนเก่งเขาก็จะตั้งใจและใส่ใจส่วนในกลุ่มที่เขาเรียนไม่ค่อยได้เขาก็จะไม่สนใจก็เลยได้คิดโมเดลนี้ขึ้นมาจากขั้นที่1ก็คือสนุกคิดในหัวข้อของคู่ลำดับและกราฟครูและนักเรียนก็ได้มีการสนทนาให้ความรู้เบื้องต้นให้แง่คิดกับนักเรียนโดยนำเกินก่อนในเรื่องของคู่ลำดับเราก็จะอาจจะเป็นสนุกคิดก่อนอย่างเช่นครูให้แง่คิดว่าถ้าโต๊ะจะคู่กับอะไรเก้าอี้สูงคู่กับต่ำเขาก็ได้แง่คิดก็เริ่มสนุกขึ้นจากหัวข้อของความสนุกนี้ก็ให้นักเรียนเขาได้ออกแบบจากรูปภาพจากที่เกิดจากจินตนาการของเขานะคะในหัวขั้นที่2ก็จะเป็นจินตนาการสรรสร้างจินตนาการสรรสร้างของครูและนักเรียนได้นำสื่อ ICT เข้ามาสืบค้นข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้ถึงเรื่องคู่ลำดับและกราฟจากที่ครูให้แค่ในตำราทีนี้เราเปิดโลกกว้างขึ้นก็คือให้นักเรียนสามารถที่จะสืบค้นของเขาเองได้เปิดกว้างให้เขามีโอกาสที่จะได้ใช้ ICT เข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่เขาจะสืบค้นเขาก็ได้จินตนาการของเขาไปจากวาดภาพระบายสีพอเขาสืบค้นผ่านเว็บไซต์หรือ Google อะไรพวกนี้เขาก็จะได้แนวความคิดไอเดียที่เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าที่เขาเรียนในตำราในห้องสมุดค่ะส่วนขั้นตอนที่3ในคู่ลำดับและกราฟเราก็จะให้เป็นฝันให้ไกลคำว่าฝันให้ไกลคุณครูก็ตั้งให้กับนักเรียนว่าเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมี6คนแบ่งออกเป็น2กลุ่มที่1ก็คือ3คนแยกเพื่อที่จะได้ศึกษาในหัวข้อที่เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงคู่ลำดับและกราฟนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การติดตามถึงครูก็ได้แนะนำว่าถ้าหากว่าเราใช้โปรแกรมทาง ICT เข้ามาเกี่ยวข้อง Microsoft Word พวก Excel พวกอะไรที่เขาจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เร็วขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาในสื่อ ICT สำหรับพฤติกรรมที่ตัวนักเรียนเองที่เขาได้สื่อเข้าไปถึงโลกอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นในขั้นตอนที่4นะคะก็คือไปให้ฮอดเป็นภาษาอีสานก็คือไปให้ถึงดวงดาวสำหรับนักเรียนที่อยู่ชนบทต่างแล้วก็อยู่ในบริบทของโรงเรียนเราก็คือเป็นโรงเรียนประจำโอกาสที่เขาจะได้เข้าศึกษาในคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตก็จะมีขีดจำกัดจำกัดระยะเวลาน้องนักเรียนเขาก็จะขอนอกเวลาเรียนประสานกับครูติดต่อกับครูว่าเมื่อไหร่ครูจะได้สอนหรือวิจัยทำการวิจัยในเรื่องของคู่ลำดับและกราฟชิ้นงานแต่ละชิ้นงานนะคะอย่างเข้าสู่ Facebook นักเรียนก็ตื่นเต้นเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆหรือครูดู YouTube เพื่อที่จะได้พัฒนาชิ้นงานของเขาอย่างขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการสรุปจากผลงานที่นักเรียนได้ทำชิ้นงานนั้นขึ้นมาจากผลงานที่ตัวนักเรียนเขาได้ทำโดยที่ครูได้แนะนำไปถึงโปรแกรม Excel พวกนี้นักเรียนเขาก็จะมีที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นในสิ่งที่เขาได้ทำขึ้นมามีสีสันเพ้นสีลงไปเขาก็เกิดความแตกต่างว่าจากที่เขาทำด้วยมือระบายสีด้วยดินสอไม้จากที่เขาลงในโปรแกรม Excel เขาก็จะตื่นเต้นภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำขึ้นเขามีจินตนาการถึงอาจจะเป็นรูปภาพที่เป็นแค่สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมเขาอาจจะเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นภาพของจินตนาการของตัวเขาเองค่ะจากผลการประเมินที่เราได้ทำการวิจัยก็จะมีก่อนทดลองใช้ก่อนนี่ก็จะน้อยหน่อยพอหลังจากที่เราทดลองใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ก็ระดับคะแนนก็สูงขึ้นถือว่านักเรียนมีความใส่ใจและก็พัฒนาตัวเองได้ดีนะคะสำหรับข้อคิดข้อเสนอแนะหรือปัญหาก็ปัญหาเชิงเดียวกันก็คือในกลุ่มของโรงเรียนเรามันเป็นโรงเรียนประจำขอบเขตในการใช้ในเรื่องของห้อง ICT เราก็ต้องได้วางแผนวางระบบไว้ว่าเราจะต้องประสานกับกลุ่มครูผู้สอนเวลาไหนว่างที่เราจะใช้ได้กลุ่มนักเรียนด้วยสำหรับปัญหาก็ไม่ต่างกันมากนักนะคะก็คือกลุ่มนักเรียนของเราจะไม่มีโอกาสที่จะไปสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเขาเองทันทีทันใจมีแต่คุณครูจะต้องรองรับหาวัสดุอุปกรณ์หรือหาช่องทางที่จะให้เขาได้เข้าสู่ระบบทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อ ICT ให้กับตัวเขาเองค่ะสำหรับคู่ลำดับและกราฟในระดับชั้นม .1 ก็มีนำเสนอเท่านี้ค่ะค่ะสวัสดีนะคะดิฉันนางอุเรรัตน์ชัยทุมจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครนะคะโดยการนำรูปแบบการประยุกต์ใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ICT เพื่อจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นศึกษาประถมที่ปีที่ 5 นะคะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการทำวิจัยครั้งนี้ดิฉันใช้เวลาว่างนะคะเวลาว่างก็จะเป็นช่วงหลังจากเลิกเรียนหรือบางครั้งก็เสาร์อาทิตย์แล้วแต่ช่วงจังหวะที่นักเรียนและครูว่างร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะในรูปแบบของวิชาการงานอาชีพส่วนมากนักเรียนจะคิดว่าจะไปเรียนคอมพิวเตอร์พอครูเข้าไปปุ๊บต้องการเรียนคอมพิวเตอร์อย่างเดียวทีนี้ก็เลยมีความคิดว่าทำยังไงนักเรียนของเราจะได้ก็ต้องอธิบายค่ะโทษนะคะอธิบายว่าการเรียนการงานอาชีพจะแยกแยะออกจากคอมพิวเตอร์โดยมีครูก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับมี4สาระนะคะแต่แรกก็จะอธิบายว่าที่ครูให้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบทีนี้ก็จะเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนนะคะว่าในระดับชั้นประถมที่ 5 ในตัวชั้นนี้เลือกนักเรียนทั้งหมด7คนนะคะ7คนในกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วก็จะในการพัฒนารูปแบบการใช้เครื่องมือแห่งศตวรรษที่แบบนี้คืออยู่2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือใช้เปเปอร์ก่อนกับนักเรียนก็คือนักเรียนออกแบบชิ้นงานของตัวเองในการสร้างสรรค์ชิ้นงานประดิษฐ์ขึ้นสิ่งที่นักเรียนสนใจต้องการงานที่สนใจอย่างเช่นยกตัวอย่างว่านักเรียนอาจจะออกแบบกล่องเพื่อจะใช้ในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นกล่องใส่ดินสอหรือจะเป็นกล่องกระเป๋าที่สามารถแพ็กเกจใส่เวลาเดินทางได้นักเรียนก็ร่วมกันออกแบบโดยใช้เปเปอร์ใช้สีระบายพอชั่วโมงต่อไปก็จะเกิดกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีก็คือเราจะใช้โปรแกรมเพนต์นะคะอันดับแรกเราใช้โปรแกรมเพนต์สำหรับนักเรียนประถมก่อนพอแบบโปรแกรมเพนต์นี่ก็คือจะมีรูปแบบต่างๆให้นักเรียนเลือกแล้วก็ระบายสีนักเรียนก็เกิดการตื่นเต้นในการใช้โปรแกรมตรงนี้บางทีนักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจในการใช้สีหรือว่าการเพ้นสีเนี่ยเราก็ต้องไปเติมแต่งให้นักเรียนเข้าใจพอนักเรียนเริ่มจะใช้เครื่องมือตัวนี้เริ่มเป็นละเราก็จะมาเริ่มจากให้นักเรียนลองสืบค้นชิ้นงานของตัวเองที่ว่าตัวเองออกแบบขึ้นมากับที่นักเรียนสืบค้นในอินเทอร์เน็ตหรือ YouTube ความแตกต่างกันยังไงเสร็จแล้วให้นักเรียนออกแบบถ้านักเรียนดูสืบค้นเสร็จแล้วให้นักเรียนออกแบบอีกครั้งหนึ่งนักเรียนก็จะเกิดการความคิดแตกต่างว่าสิ่งที่เราประดิษฐ์สิ่งที่เราออกแบบจากเปเปอร์แล้วก็เราสืบค้นมาแล้วสิ่งที่เราทำจากโปรแกรมเพนต์ มีความแตกต่างกันนักเรียนเริ่มจะสนุกในการออกแบบพอนักเรียนออกแบบเสร็จก็นำสู่กระบวนการให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตัวเองของแต่ละคนโดยใช้โปรแกรมง่ายๆของตัวดิฉันนะคะก็คือโปรแกรม PowerPoint นะคะเป็นการนำเสนอแล้วก็มีการลิงก์นำเสนอเวลาทำเสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนในแต่ละคนนำเสนองานของตัวเองแล้วก็ออกแบบการลิงก์ของตัวเองว่าเป็นยังไงสืบค้นเนื้อหาจาก YouTube เอามาใส่ในโปรแกรมของโปรแกรมเพนต์เอาโปรแกรม PowerPoint ตรงนี้นักเรียนก็เกิดการความตื่นเต้นพอถึงชั่วโมงนักเรียนก็จะสนใจก็เลยจากการวิเคราะห์สรุปในการวิเคราะห์การใช้เครื่องมือ ICT ตัวนี้ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางแล้วเพราะว่าจากดูจากชิ้นงานชิ้นแรกชิ้นที่2ชิ้นที่3ของนักเรียนเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยนักเรียนก็เกิดการเรียนรู้อย่างมากขึ้นจากการวัดและประเมินผลนะคะอันดับแรกก็คือนักเรียนก็ยังความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเราวัดมาถึงกระบวนการตอนที่เราใช้เครื่องมือในศตวรรษที่21เนี่ยนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นนะคะค่ะก็ขอจบเพียงนี้นะคะค่ะก่อนที่จะไปสองท่านถัดไปนะครับผมขอแทรกนิดนึงเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ในห้องและอยู่ทางบ้านเข้าใจนิดนึงก็คือเนื่องจากว่านักเรียนที่เราใช้ทดลองเนี่ยเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำรินะครับก็คือราชประชานุเคราะห์ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันมากที่เห็นชัดๆก็คือจำนวน ICT เนี่ยมีความจำกัดนะครับความจำกัดทางห้องคอมพิวเตอร์ก็มีอยู่ห้อง2ห้องเพราะฉะนั้นสังเกตกันว่าคุณครูที่ร่วมในการวิจัยของเราเนี่ยจะต้องไปใช้นอกเวลาเรียนเพราะว่าในเวลาเรียนเนี่ยเด็กเข้าสลับกันใช้ห้องคอมพิวเตอร์ทุกวันเต็มไปหมดชั้นป .1 ทับ1ป .1 ทับ2สลับกันเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ความเร็วก็ค่อนข้างน้อยก็ต้องไปลงไปทดลองตอนนอกเวลาเรียนเพื่อที่จะให้ศักยภาพเต็มที่ไม่มารบกวนต่อผลการวิจัยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์นะครับคือครูทุกคนเนี่ยเราจะใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์กลางมาตรฐานสากลเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นแบบเดียวกันเป็นแบบที่ทางโครงการวิจัยเราจัดหาให้แล้วก็เทรนครูว่าจะใช้แบบวัดยังไงแปลผลยังไงทุกคนเนี่ยจะใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังในแบบเดียวกันชุดเดียวกันเป็นแบบวัดกลางๆนะครับกลางเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะแทรกเป็นระยะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจนะฮะต่อไปครับค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับดิฉันนะคะเกตมณีคำจันทร์นะคะก็จะมีการพัฒนารูปแบบนะคะของการใช้ ICT นะคะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการแสดงทางวิทยาศาสตร์หรือว่าชายโชว์นะคะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะดังที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะคะโรงเรียนของเรามีบริบทที่จำกัดในเรื่องของการใช้ ICT นะคะในมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้นะคะในโรงเรียนนะคะนักเรียนจะเข้าถึงได้ยากมากนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนประจำนะคะในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามีอยู่เพียงแค่2ห้องเท่านั้นนะคะดังนั้นเวลาที่คุณครูใช้งานนะคะมันก็ต้องจัดสรรเวลาต้องลงตัวนิดนึงนะคะสำหรับของดิฉันนะคะก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเป็นก่อนใช้ ICT นะคะขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการใช้ ICT ในการสืบค้นข้อมูลและก็นำสร้างชิ้นงานนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการใช้ ICT ในการนำเสนอและก็ชิ้นงานและก็ปรับปรุงผลงานนะคะซึ่งดิฉันจะเล่าพอสังเขปดังนี้นะคะขั้นที่1นี้นะคะก่อนใช้ ICT เนี่ยก็คือก่อนใช้เนี่ยเราจะไม่ให้นักเรียนเนี่ยใช้ ICT เลยนะคะในการเกี่ยวกับการเขียนบททางวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนจะคุณครูเนี่ยจะเป็นคนเล่าเรื่องนะคะเกี่ยวกับการบอกว่าการแสดงทางวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะนำเสนอเนื้อหาให้นักเรียนฟังก่อนนะคะเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะคะเกี่ยวกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็จะทำการทดลองเพียงสั้นๆให้นักเรียนดูนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีตัวอย่างบทการแสดงบทเขียน ทางวิทยาศาสตร์นะคะผลการแสดงทางวิทยาศาสตร์นี้ให้นักเรียนดูนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทดลองทำนะคะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วก็จะลองให้นักเรียนลองสมมุติตัวเองนะคะตามบทที่นักเรียนเขียนขึ้นมาแล้วก็ทำการแสดงหลังจากการแสดงนั้นคุณครูก็จะทำการถ่ายวิดีโอเอาไว้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนลองดูแล้วก็จะมีการวัดนะคะวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ระหว่างขั้นที่1นะคะก็คือการทดลองขั้นที่1ต่อมาขั้นที่2นะคะก็คือการใช้ ICT ในการสืบค้นและก็สร้างชิ้นงานขั้นนี้นะคะนักเรียนจะได้ทำการสืบค้นนะคะข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยครูจะกำหนดหัวข้อการแสดงทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ทำนะคะก็คืออย่างเช่นให้นักเรียนทำไข่จมไข่ลอยการแสดงเรื่องไข่จมไข่ลอยนะคะนักเรียนก็จะทำการสืบค้นข้อมูลในด้านจุดนี้นักเรียนก็ส่วนมากนักเรียนก็จะใช้ Google นะคะเป็นคุณครู Google นะคะในการสืบค้นนะคะนักเรียนก็จะทำคีย์ข้อมูลเข้าไปนะคะสืบค้นข้อมูลคำนี้เข้าไปมันก็จะขึ้นมานะคะนักเรียนก็จะเราก็จะไม่จำกัดว่าต้องไปที่นั่นที่นี่เว็บนั้นเว็บนี้นะมันนักเรียนแล้วแต่ละคนนะคะก็จะนะคะแต่ละทีมเพราะว่ากลุ่มเรานะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ทีมนะคะในการทีมหนึ่งจะมี3คนช่วยกันในการทำการทดลองนี้นะคะแล้วทีนี้นักเรียนแต่ละทีมนะคะก็จะสืบค้นของใครของเราเพื่อที่จะดูว่ามันแปลกใหม่ไปจากเดิมไหมมีอะไรที่เพิ่มเติมนะคะมีความรู้อะไรเพิ่มเติมไหมในการแสดงทางวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงคนอื่นเขาแสดงยังไงนักเรียนก็จะได้ความคิดหรือว่าไอเดียเพิ่มมากขึ้นนะคะในตรงจุดนี้แล้วคุณครูนะคะก็จะเป็นคนคอยให้คำแนะนำนะคะนักเรียนแต่ละทีมนะคะก็จะทำการเขียนบทการแสดงทางวิทยาศาสตร์ของตนเองถ้าเขาสงสัยตรงไหนเขาก็จะถามคุณครูคุณครูก็จะเป็นคนคอยให้คำแนะนำนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะให้เขาพอเขาเขียนบทเสร็จแล้วเขาก็จะไปทำการทดลองนะคะโดยเตรียมที่จะแสดงการเพื่อที่แสดงตามที่เขาได้ไปศึกษามาคุณครูก็จะทำการถ่ายวิดีโอเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีการวัดประเมินผลระหว่างการทดลองอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูความคิดสร้างสรรค์ว่าเพิ่มขึ้นไหมนะคะหลังจากนั้นขั้นที่3เนี่ยจะเป็นขั้นของการนำเสนอข้อมูลและก็การปรับปรุงชิ้นงานนะคะคุณครูก็จะนำเอาผลงานในขั้นที่2นะคะอัปโหลดขึ้นบน YouTube และก็ Facebook นะคะก็คือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนะคะเพื่อที่จะให้คนภายนอกนะคะที่เป็นเพื่อนกับเรานะคะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าที่นักเรียนได้ทำการแสดงขึ้นไปนั้นนะคะได้อัปโหลดขึ้นบน Facebook บน YouTube นั้นมีใครมาให้ข้อเสนอแนะอะไรไหมตอนขั้นนี้นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นมากว่าจะมีเพื่อนคนไหนหรือว่าครูคนไหนมาคอมเมนต์หรือว่าให้ข้อเสนอแนะเราไหมมากดไลค์เราไหมนะคะนักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นในขั้นนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะขั้นนี้ก็ปรากฏว่าก็มีบางท่านนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะมาให้คำชื่นชมมากกว่าให้คำข้อเสนอแนะนะคะแล้วแต่ว่าคุณครูก็จะมันก็ไม่ได้ผลดีเสมอไปนะคะในตรงจุดนี้แล้วก็ยังมีข้อต้องปรับปรุงนะคะแต่ว่าเราก็เอาตัวที่นักเรียนทำในวิดีโอนั้นนะคะที่ผิดพลาดเอามาเป็นตัวเสนอแนะนักเรียนว่านักเรียนต้องปรับปรุงน้ำเสียงนะท่าทางนะคะการแสดงที่จะต้องมี acting มากขึ้นนะคะให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะให้ข้อคอมเมนต์ไปนะคะในตรงจุดนี้แล้วก็นักเรียนก็จะสามารถนะคะปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทำการแสดงได้ดียิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทั้ง3ขั้นนี่คือการทดลองรอบที่1นะคะรอบที่2เราก็ทำเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนนะคะจากการทดลองอีกเป็นอีกอันนึงนะคะจากไข่จมไข่ลอยเราก็เปลี่ยนโจทย์ให้เป็นถังน้ำวิเศษนะคะนักเรียนก็จะทำการสืบค้นต่อไปนะคะสำหรับนะคะในเรื่องนี้การทดลองนี้นะคะการวิจัยในครั้งนี้ทำให้เราการวิจัยทำให้เราค้นพบว่านะคะหลังจากที่เราใช้ ICT ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนนะคะได้เปิดโลกทัศน์ของตัวเองมีความคิดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นจากที่อยู่ห้องสี่เหลี่ยมเขาได้เปิดโลกเข้าไปในโลกกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เขาอยากรู้อยากเห็น นะคะแค่คำเดียวสามารถทำให้เขาเห็นสิ่งต่างๆได้หลากหลายนะคะไม่ใช่จากครูคนเดียวแต่ว่าจากหลายๆที่นะคะแล้วก็ส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้ Google กับ YouTube นะคะในการสืบค้นข้อมูลมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็คุณครูก็สามารถที่จะนำตัวนี้นะคะไปพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นได้ค่ะสำหรับดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวกัญจนีสุวรรณโพสีนะคะเรื่องที่ทำวิจัยก็คือการพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้เครื่องมือแห่งศตวรรษที่21เพื่อจัดการเรียนรู้วิชาชุมนุมคอมพิวเตอร์นะคะด้วยโปรแกรม SCAS ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดนะคะกลุ่มตัวอย่างนั่นก็คือนักเรียนเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะกลุ่มที่ได้มาก็คือว่าเราคัดเลือกมาเพราะว่าวิชาชุมนุมเนี่ยเป็นวิชาที่อยู่นอกตารางอยู่แล้วก็เลยเด็กที่ได้ก็คือให้เด็กเลือกมานะคะคือเขาเลือกมาด้วยความสมัครใจนะคะตอนแรกๆที่เรากลุ่มตัวอย่างนะคะก็คือเราเนื่องจากเด็กมีความสนใจมากโดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์เด็กที่อยากเข้ามาก็คือเยอะดังนั้นก็คือก็เลยให้เขาแบบทดสอบก็ค่อนข้างจะยากคือเวลาคัดเขาก็คือให้เขาเขียนบทความมาส่งว่าเขาอยากที่จะเข้าเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์ไหมดังนั้นเด็กที่ได้มาก็คือ9คนที่คัดมานะคะก็คือเขามีความสนใจและกระหายที่อยากจะศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงนะคะส่วนขั้นตอนนะคะขั้นตอนเด็กที่ได้นะคะขั้นแรกก็จะมีอยู่3ขั้นตอนก็คือเมื่อได้เด็กมาแล้วนะคะขั้นที่1ก็คือแย่ให้เขาฝันคือว่าที่เราเรียนชุมนุมก็คือวิชาการเขียนด้วยโปรแกรม SCAS นะคะดังนั้นโปรแกรม SCAS เป็นโปรแกรมที่รวบรวมทั้งหมดเกี่ยวกับทางด้านความคิดสร้างสรรค์คือสามารถทำเรื่องสั้นได้ทำเกมได้นะคะพัฒนาเด็กได้หลายด้านเด็กที่ได้คือเราแย่ให้เขาคือว่านักเรียนอยากทำไหมเกมที่คุณเนี่ยดูเซิร์ชในเน็ตให้เขาดูว่านักเรียนอยากทำไหมเราจะไปทำไปพร้อมๆกันนะคะดังนั้นขั้นที่2ลืมกล่าวนิดนึงนะคะโปรแกรม SCAS เนี่ยคือเราได้ความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์จิรศักดิ์จุวรรณโนนะคะที่ปรึกษาโครงการมาช่วยโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณท่านด้วยนะคะแล้วพอขั้นลงมือปฏิบัติก็คือให้เด็กนักเรียนทุกคนนะคะเลือกนะคะเลือกทำหัวข้อที่1นะคะก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เด็กทุกทั้ง9คนที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างก็คือทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังนั้นเด็กทุกคนเวลาทำSCASจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นในรูปแบบของเกมบางคนในรูปแบบของหนังสั้นซึ่งเราได้ผลงานที่หลากหลายมากนะคะกับเด็กนักเรียนนะคะแล้วขั้นที่3นะคะก็คือการนำผลงานเขาสู่โลกกว้างผลงานที่ได้คือเกมแล้วก็หนังสั้นของเด็กนักเรียนเราอัพขึ้น Facebook ขึ้นเราอยู่ในกลุ่มของเราอยู่แล้วแล้วก็ให้เขาคอมเมนต์มาแต่ละคนว่าดังนั้นก็คือผลการตอบรับของเด็กนักเรียนคือเขาเห็นของเขาขึ้นอยู่ในอินเทอร์เน็ตเขาก็เขามีความสุขมีคนคอมเมนต์ว่าผลงานนี้ดีจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็มีความสุขแล้วสำหรับเด็กนักเรียนนะคะที่อยู่โรงเรียนห่างไกลเหมือนโรงเรียนเรานะคะต่อไปนะคะพฤติกรรมที่ได้นะคะพฤติกรรมที่ได้ของเด็กนักเรียนเราเด็กกลุ่มที่กลุ่มตัวอย่างคือมีความรับผิดชอบมากขึ้นจากคือคุณครูสามารถจะชี้นกเป็นนกได้ชี้ไม้เป็นไม้ได้นะคะเวลาเท่านี้ดีไม่ดีก็คือเวลาก่อนที่จะทำการทดลองหรือทำการสอนเด็กนักเรียนต้องไปตามคุณครูมาบางทีเป็นชั่วโมงเขาก็นั่งรออยู่ข้างหน้าห้องนะคะทุกครั้งนะคะแล้วก็รองเท้าหรืออะไรเป็นระเบียบหมดเคลียร์ให้ครูให้เรียบร้อยก่อนที่จะสอนดังนั้นเราได้ข้อหนึ่งก็คือว่าพฤติกรรมก็คือว่าเขามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นและกระหายที่อยากจะเรียนรู้นะคะค่ะผลที่ได้นะคะผลที่ได้จากการความคิดสร้างสรรค์นะคะผลที่ได้คือเด็กที่ก่อนเราเริ่มกับการทดลองกับหลังการทดลองคือมีผลคือความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นนะคะค่ะข้อเสนอแนะนะคะที่จริงโรงเรียนเราเนื่องจากโรงเรียนเราเป็นเด็กโรงเรียนค่อนข้างจะด้อยโอกาสนะคะอุปกรณ์ต่างๆอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเด็ก แต่ด้วยความที่เด็กของเรามีความกระหายและต้องการตรงนี้นะคะเราก็อยากจะสนับสนุนให้เด็กให้ได้มากกว่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับเกียรติท่านนะฮะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนจากเจ็ดท่านนี้นะเป็นอีกท่านอื่นที่อยู่ในห้องนะสลับกันแต่ก่อนอื่นก็ขอเสียงปรบมือจากผู้ฟังให้ทั้งเจ็ดท่านครับจากโรงเรียนราชวิชานุเคราะห์ 5 จังหวัดสกลนคร